ก๊อฟเขาทะเลาะกันแล้วมาไหมเราพูดกับเขาก็มาเฝ้าไงจับไปได้แล้วไปไปเนี่ยรถจอดข้างหน้าไม่ไม่กลับเลยเขาไปด้วยไม่เขาไม่เขาจะเกียร์ตอนนี้แหละมันอายคนอื่นเขาเนี่ยเธอไม่อายหรอไปมีชู้อ่ะมาเถอะเขารู้กันหมดแล้วเว้ยจะพูดทำไมว่ารำคาญวะยังถามแล้วครับพี่ก๊อฟจ๋าตามที่เราคุยกันไว้จะบอกว่าพักนี้ศัตรูเรามันเงียบเกินไปแล้วถูกต้องปะถูกต้องหลังจากคลิปพี่แก้มใสนะครับผมก็คุยกับก๊อฟไว้แล้วว่าจะเอาคืนพี่ทิมแต่ทีนี้จะเอาคืนแค่พี่ทิมคนเดียวมันก็ไม่สายตาตัดใจไงเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าอยากให้แกล้งพี่เอกแต่ใจเราแค้นพี่ทิมไงแต่พี่เอกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเหมาแบ่งคู่ไปเลยคือใช่ไหมจริงๆความคิดเนี้ยมาจากไอ้ทรายนะตายกันสิบอกผมนะบอกพี่ต้องแกล้งพี่เอกแล้วว่าต้องแกล้งพี่เอกแล้วจัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้อะไรไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวพี่ทำตามคำเรียบร้อยแล้วนะมันมีแค่พี่เอกพี่ทิมที่ไม่รู้นอกนั้นทั้งสตูนเราจะเตรียมไว้ทุกคนเลยตากล้องก็ตรงนี่พี่เฟอร์นี่ตัวดีอะไรไม่รู้อยู่ฝั่งไหนอยู่ทุกฝั่งตอนนี้เดี๋ยวไปบอกทุกคนกันดีกว่าทุกคนฮะพี่บอกอยากแกล้งพี่เอกอ่ะไม่ได้พูดนี่พี่แป้งทุกคนพี่แป้งไม่ได้พูดบอกผมเองเลยว่าแบบอยากแกล้งคุยกับก๊อฟแล้วใช่บอกว่าหมั่นไส้มานานแล้วใช่การอยู่พี่ก็ได้ยินไอ้เหี้ยก๊อฟมาเปล่าบอกเลยว่านะครับงานนี้ไอ้ก๊อฟชอบแน่นอนเฮ้ยใช่เป็นงานที่แบบพี่คิดมาแล้วพร้อมแล้วที่เราคุยกันไงโอเคป่ะนายซ้อมก่อนทำไมทำอย่างนี้ก็เขาไม่รู้อ๋อไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวคนดูรู้ไม่ได้รอดูกันครับผมต้องทำแบบนี้เองนะทำไงอะไรเงี้ยอ๋อได้ไม่ยอมเอาให้ครบและแผนของเราก็คือเราจะให้น้องผู้หญิงเนี่ยซึ่งเป็นนักแสดงที่เราหามานะครับมาแกล้งเป็นแฟนกับก๊อฟและบุกมาทะเลาะ กันถึงที่ศัตรูกันเลยทีเดียวเรามาดูกันครับว่าพี่เอกและพี่ทัพทีมจะทำยังไงเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ไปดูกันเลยครับยี่มีโซน่าที่สามน่าที่สามคุณงานใหม่แล้วคะนั่งคุณโต๊ะทำงานคุณอยู่ตรงนี้คุณจะไปแฟนก๊อฟไม่อะอย่าเสียงนะทำไมเขาไม่ทักทายเขาแล้วกับก๊อฟเหรอไม่ใช่แล้วก๊อฟไปไหนอ่ะก็อยู่ในห้องเขาแยกกันเพิ่งแยกกันมาตีกันเหรอเขาบอกว่ามานั่งเฝ้าก่อนทำไมอ่ะทะเลาะเรื่องอะไรไม่รู้แต่เขาทะเลาะกันแรงมากเมื่อเช้าตรงนี้จริงเหรอจริงเดี๋ยวก่อนทำไมอ่ะรู้หมดเลยเหรอไม่ได้คุยกับใครเลยอ่ะไม่บอกใครเลยบอกห้ามกันอยู่เมื่อเช้าตรงนี้ก็มีกี่ก็คืออะไรอ่ะทำแบบนี้อีกแล้วใช่ป่ะทำอะไรเขาทำอะไรเลยก็เห็นอยู่ว่าไปคุยกับวีน่าอีกแล้วอ่ะคุยตอนไหนมึงไม่คุยเลยเห็นเต็มๆเลยว่าคุยอยู่อ่ะแล้วเราคุยกันจับไม่ได้อีกแล้วเหรอไม่แล้วไหนครับที่คุยเราไม่ได้คุยเลยแล้วมาทำไมเราคบกันเขาก็มาเฝ้าไงทำไมต้องเฝ้าไม่ต้องก็ได้ก็เพื่อทำให้เขาไม่ไว้ใจอ่ะเขาก็เลยต้องมาเฝ้าไงมึงไม่ไว้ใจไงกี่รอบแล้วกี่รอบแล้วยังไม่ทำอะไรเลยจับไปได้แล้วไปเนี่ยรถจอดอยู่ข้างหน้าอ่ะไม่ไม่กลับเลยขับไปด้วยไม่ทำไมก็จะเคลียร์ตอนนี้แหละมันนายคนอื่นเขาเนี่ยแล้วทำไมอ่ะก็เรื่องของเขาดิจริงใจคนอื่นเขาบ้างเลยจริงไม่ทำไมต้องเกรงใจทำไมจะเคลียร์เรื่องของเราจะเอาตอนนี้ทำไมเริ่มงานทุ่มหนึ่งไม่ใช่หรอแล้วกลับบ้านอ่ะถึงกี่โมง4-5 ทุ่มก็รู้มันติดประชุมมีเขาแล้วประชุมมันไม่ได้เรื่องงานตรงแล้วขนาดนั้นแล้วเราเห็นหมดแล้วนะใน IG ในไลน์อ่ะกลับไปคุยกับอีนั่นอีกแล้วใช่ป่ะอีเจนอ่ะ
แล้วเธอจะไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาทำไมพูดมาได้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะหนูมันต้องมายุ่งด้วยวะก็ดูดิพี่เขามายุ่งเรื่องส่วนตัวของผมอะโทรศัพท์เขาก็ไปดูเรื่องปกติเรื่องปกตินั่งก่อนนั่งไว้ก่อนทุกอย่างเลยอึดอัดโคตรอึดอัดเลยเป็นยังไงเนี่ยชีวิตจริงเลยไม่ใช่ไม่แต่เราบอกว่าไม่ใช่ชีวิตจริงเราไม่กลับไม่ใช่เราสรุปเนี่ยลองไปถามก๊อฟดูว่าก๊อฟมีงานอะไรบ้างให้ก๊อฟกลับไปก่อนก็ได้ไปเคลียร์ก่อนรับสายตาไม่ยิ้มไม่ไหวให้มาถามนี่เออนานเลยนะพี่เคยดูแก้มมาแล้วก็พี่อยู่ทุกเหตุการณ์นายพี่การบอกว่าวันนี้มีงานเร่งต้องอยู่ไม่มีใครทำแทนได้อะไม่ไปเคลียร์ที่บ้านที่ทำงานเราไม่บอกเขาก็วันนี้มันที่ทำงานมันเคลียร์กันตรงนี้ไม่สนเองทักก็ยังไม่ตอบเลยเขาทักก็ไม่ตอบเลยพี่ไปแซวเขาที่คลิปบ่อยที่บ้านเองอะเริ่มคือพี่ไม่รู้ไงพี่ตอบว่าไม่รู้มันเกิดอะไรแล้วมันเริ่มแล้วจัดการนะได้นะทำตัวไม่ถูกแล้วเนี่ยคนอื่นทำงานไม่ได้นะก็รอเรื่องงานใช่ไหมก็ควรไล่เขากลับไหมพี่เอกว่าไงพี่ว่าไม่ได้หรอกน่าเกลียดพี่มองว่าก็แค่เขาอยู่แบบไหนก็ไม่ต้องออกไปอยู่นี่เลยแต่สมมติมีจริงใช่ป่ะมีจริงแหละงั้นเขาจะตามมาดูทำไมล่ะก็เอ้ยก็เสียงที่ทิ้งเขี้ยวแล้วมันไม่เท่เลยน้องคุณก็ไปคุยกับแม่ไปคุยเขาใจเย็นหน่อยไหมเขาไม่คุยก็ให้เข้าหาเรื่อยๆใจเย็นให้เขาใจเย็นก่อนกินชาลูกแข็งมั้ยกินข้าวไปอะค่ะกินไหมเดี๋ยวจะได้ใจเย็นกินไหมกินสามไหมมีขนมไหมเหตุการณ์จากไหนเขาถึงตามมาด่านี่มันเป็นเพราะอะไรไอ้ตาลแซวหรอหรืออะไรสุพรรณส่วนนี่ส่วนเรื่องจับได้ใช่แต่มันผมไม่ได้เขาจับได้แล้วก็ไปแอบคุยจริงไหมคุณเขามีบ้างพี่เขาก็ไอ้ก็ยังไงเนี่ยแล้วก็คืออยู่ได้ยังไงก็เวลาอย่างนี้นะเขาแบบวุ่นวายนั่นเหมือนแบบใจร้อนอย่างเงี้ยคือผมผมไม่ชอบแบบนี้ผมก็ได้ยินแบบว่ามีเวลาให้เขาด้วยผมมีเวลาไม่เท่าไหร่นะเขามีเวลาให้ผมจริงมีจริงใช่แต่จริงป่ะมันเห็นจริงๆไงรอบนี้เลยแบบไม่ไหวแล้วไม่ทนแล้วอันนี้เราเกาไงรอเขาไม่รู้ก็คิดว่ารอบนี้ต้องเคลียร์แล้วก็ถ้ามันแบบไม่ได้จริงๆก็น่าจะต้องเลิกผมไม่ไหวแล้วพี่บอกใจเย็นพี่อะไรเมื่อไหร่จะกลับบ้านวะผมไม่ไหวแล้วคนอื่นก็ทำงานกันไม่ได้เนี่ยดูดิเนี่ยดูแล้วผิดอะไรอ่ะทำไมอ่ะ
ีนระยะห่างมันไม่ไหวแล้วเว้ยรอบเนี้ยไม่ไหวเหมือนกันเว้ยเออแล้วจะเอายังไงอ่ะบอกให้กลับบ้านไม่กลับอ่ะก็เพราะมันไม่เคลียร์ไงก็เลยยังไม่กลับก็อยากรู้ว่าสรุปจะเอายังไงจะเลือกคนนู้นหรือจะอยู่กับเนี่ยดูคนอื่นเขามามองเนี่ยอายเขาบ้างปะไม่ไม่อายทำไมอ่ะอันนี้มันที่ทำงานนี่มันที่ทำงานเธอกลับบ้านแล้วค่อยเคลียร์ก็ได้ไม่ก็จะเคลียร์ตอนนี้มันช่วยไม่ได้เว้ยก็เธอเป็นคนทำให้เขาเป็นอย่างนี้เองอ่ะเหมือนเขาเคลียร์ที่บ้านที่บ้านไม่ได้เว้ยมันต้องตอนนี้แล้วเธอไม่อายเขาดื้อเหรอเนี่ยเขามามองกันเต็มเลยโหถามมาได้ว่าเขาไม่อายเหรอแล้วเธอไม่อายเหรอไปมีชู้คนอื่นเขารู้กันหมดแล้วเว้ยมึงจะพูดทำไมว่ารำคาญเนี่ยมึงออกไปโวยวายเขาคุณนั่งตามถึงประตูเข้าประตูเลยไม่ต้องเดี๋ยวก่อนนั่งใจเย็นใจเย็นกูโทรคุณไปพูดอารมณ์เสียใส่เขาก่อนอ่ะบอกให้ใจเย็นคุยกับเขาผมทำไม่ไหวแล้วพี่ไม่ได้ต้องใจเย็นอยู่เมื่อกี้อยู่ดีมึงพูดภาพเป็นไรเมื่อกี้ก็คุยดีๆอยู่มึงเป็นอะไรอารมณ์มึงขึ้นลงยังไบโพล่าปะเนี่ยแล้วมึงออกไปคุยมึงต้องคุยดีๆก๊อฟคุยแบบเออเธอเราขอคุยด้วยแบบอันนี้มึงออกไปโอ๊ยไม่ไหวแล้วเว้ยเขาก็ไม่โอเคอารมณ์ร้อนอันเจอกันมันทะเลาะกันทิ้งเคยก๊อฟโมโหขนาดเออก็มาแต่เช้าแล้วพี่โอ้แดงเลยมึงก๊อฟเนี่ยพี่ที่ฟิวขาพี่ตบแรงพี่นะอย่าไปพูดอย่างนั้นเขาจะยินว่าแบบรู้เลิกไหมอยากเลิกไหมไม่มีความสุขแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงดีจะพอก่อนไหมหรือเราคิดว่าเราไหวคิดว่ารอบนี้น่าจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวใช่ไหมถ้ากลัวอายไปคุยข้างนอกก็ได้นะเออไปคุยข้างนอกก็ได้ประตูที่นี่เขาไม่มีใครไปดูมึงหรอกมึงก็ไปเลยไปดูคุยสองคนแหละแต่ตอนนี้มึงใจเย็นยังไงฝ่ายนั้นใจเย็นตาลองดูดิมาเริ่มใจเย็นยังสามปีจังเดียวเลิกเลยคบกันทำไมแบบพี่ปล่อยยางลมให้ไหมเอาไงต่อก็ได้คิดดูดีอยากให้คิดดูดีๆก่อนแล้วก็ตัดสินใจดีๆอย่าไปทำลายร่างกายกันมันไม่ดีเราหาได้ดีกว่าก่อนแล้วลองคาราโอเกะไหมยังก่อนนั่นไหมโยจริงจริงเจ๊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 เดินให้ใครยินละจะทำอะไรขอโทษพี่ขอโทษเขาไงเมื่อกี้พูดแรงเขาดีดีนะขอโทษดีดีนะเคลียร์เคลียร์ดีดีนะจะเย็นยังไม่ประตูข้างนอกไหมเขาจะเย็นแล้วเนี่ยไปเย็นดีๆเย็นดีๆเย็นนะทำนี้ทำไมวะ
ไปแล้วจะแกล้งไอ้กอล์ฟคืนนะกอล์ฟมึงเลือกทางผิดด้วยตามสั่งมึงเลือกทางผิดแล้วว่าไปอยู่ฝั่งนั้นบอกเลยเรารอดูจะแกล้งทีมงานเกือบหมดนะฮะ